พวกเราสมัยอยู่บงกตกันนะครับแล้วหลังจากนี้ช่วงนี้รบกวนสัมภาษณ์พี่โก้นิดนึงครับช่วงสมัยไปอยู่โครงการบงกตเป็นไงบ้างครับพี่ที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการบงกตครับก็ได้รู้จักพวกเราทุกคนก็ยังจำภาพเก่าๆได้สมัยก่อนก็เป็นเสียงที่ดังที่ผมบอกเลยไปดูนิดนึงผมก็โดนใช่ครับเป็นเชิงประกอบที่ดูเองหรือว่าแค่เริ่มที่จะเปลี่ยนตัวแทนตัวเล่นแล้วสะดุกก็อยากจะบอกให้ครอบครัวของพนักงานบงกตรุ่นแรกทุกคนได้รับทราบไว้ว่าสามีของพวกท่านนะครับเป็นคนดีครับแล้วก็เป็นกำลังหลักที่สำคัญปตท.สอบอกไม่ว่าจะเป็นโครงการบงกตโครงการอาทิตย์โครงการบงกตเช้าสีออกแล้วก็โครงการใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นทุกคนครับขอบคุณพี่โก้นะครับขอบคุณครับเราไปหาเหยื่อรายต่อไปครับ